โคตรมันโคตรลุ้นชนาทิพย์คัมแบ็กโคตรดุเล่นอย่างดีดแอ็ดทิตสวยฟอนตาเล่ชนะเกียวโต3-1หลุ้นแชมป์เจลีโคตรมันไลจีมารีนอตเหลือ2แต้มหลังจากนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้สวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยคลิปนี้จัดเต็มควันหลงหลังศึกฟุตบอลเจลีกที่เพิ่งจบไปสดๆร้อนๆนะครับในเกมที่คาวะสกิฟอนตาเล่ เปิดบ้านเอาชนะเกียวโตสง,งะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1เกมนี้พิเจชนาะทิพย์สงกระสินกลับมาเป็นตัวจริงพร้อมกับทำแอซิ์ได้มาคุยหลังเกมกันแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัตรคลิปนี้เข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าผมเช่อคุณผู้ชมคงได้ดูเกมเจลีกที่เพิ่งถ่ายทอดสดจบไปนะครับทาง Facebook และ YouTube สยามสปอร์ต ในเกมที่เขาวาสกิฟอนตาเล่ต้องเสียการของพี่เจชนาทิพย์เปิดบ้านรับการมาเยือนของเกียวโตสังะอย่างที่ทราบก่อนเกมนี้นะครับคือฟอนตาเล่เนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะลุ้นป้องกันแชมป์เจลีกได้พวกเขาตามหลังมารีนอจ่าฝูงอยู่5แต้มนะครับเจอกับเกียวโตสังะถ้าอยากจะลุ้นแชมป์ต่อไม่มีทางเลือกอื่นต้องเก็บ3คะแนนให้ได้สถานเดียวนะครับเกมนี้พี่เจชนาทิพย์เนี่ยหายเจ็บกลับมาเป็นตัวจริงเลยหลังจากการฝึกซ้อม ตั้งแต่หายเจ็บกลับมาเนี่ยทำได้ดีอย่างมากโทรุโอนิกิชื่นชมนะครับเขาจึงได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงคือตั้งแต่ที่เขากลับมาจากทีมชาติไทยในคิงคัพแล้วเจ็บอะตอนแรกคาดว่าน่าจะกลับมาได้ในเกมเจอกับทางฝั่งของโกเบเลยนะในช่วงปลายเดือนแต่ต้องบอกว่าร่างกายของพี่เจชนาทิพในครั้งนี้เหมือนว่าฟื้นฟูได้ไหวนะครับแล้วก็เรียกว่าอาการบาดเจ็บหายไวกลับมาซ้อมได้ไวจึงทําให้เป็นตัวจริง ซึ่งเป็นตัวจริงเกมนี้ของฟอนเปเล่เนี่ยก็ขาดนักเตะตัวหลักไปเยอะแต่ข่าวดีคือได้เคนโตะทาจิบานาดะกับพี่เจชนาชิพมายืนเป็นกองกลางนะครับประสานงานกับวากิสกะแนวรับเนี่ยมีโดบริซาโตะฝั่งซ้ายฝั่งขวายามาเนะคู่เซนเตอร์เป็นโชโกะทันิกุจิกับยามามูระประตูเป็นเคนตะทันโนนะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยเป็นยูโคบาบยาชิเอนากะแล้วก็ทางฝั่งของมาซึโยนะครับส่วนเกียวโตสังหะทีมเยือนเนี่ยต้องบอกว่ายังลุ้นหนีตกชั้นอยู่นะ แล้วก็ก็นักเตะตัวหลักก็ลงกันครบในง,งานสลัตเกียวโตนะครับซึ่งเกมนี้ผมพูดตามตรงได้ดูเนี่ยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเป็นเกมที่ฟอนเตเล่ทำได้ดีอย่างมากพี่เจชนาทิปเนี่ยหลังจากหายไปพักหนึ่งใช่ไหมในช่วง 3- 4สี่เกมที่ผ่านมาเนื่องจากเจ็บพอเกมนี้กลับลงมาเนี่ยเห็นได้ชัดพี่เจม,มีความกระหายสุดๆวิ่งไลบ่บอลวิ่งแบบสุดเกมรับสุดเกมลุกก็ไปแล้วนี่ฟอนเตเล่แทคติกของโทลุโอนิกิอ่ะมาดีมาก คือในบ้านฟอนเตเล่ปีนี้ไว้ใจได้เล่นดีนะครับคลองบอลได้หมดแล้วก็ฟอนเตเล่ได้ประตูขึ้นนำนี่ลูกนี้ครับทีเด็ดลูกเตะมุมมาแล้วก็มงสกัดไม่ดีมาเข้าทางพี่เจนะหยอดด้วยซ้ายไปที่เสาสองให้กับตันโชโกะทานิคุจิมงให้ฟอนเตเล่นำหนึ่งต่อศูนย์โอ้โหเห็นได้ชัดพี่เจแอสทิตจังหวะนี้สวยแล้วก็เป็นการปลดล็อกทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นและกับตันโชโกะก็ต้องชมด้วยว่ามงสวยจริงๆครับ น้ำหน,นปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็เข้าทางฟอนเตเล่ของบอลบุกได้แล้วก็วันนี้สปีดบอลฟอนเตเล่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเกมแดนกลางเนี่ยทาจิบันดะพี่เจวากิสกะเล่นกันลงตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเกมของฟอนเตเล่อย่างชัดเจนนะครับได้ประตูที่2ก็ง่ายๆเลยลูกนี้ลูกเตะมุมแล้วก็เป็นเคนโตะทาจิบันดะวันเลเข้าไป2ศูนย์ครึ่งแรกเป็นครึ่งที่ดีสำหรับฟอนเตเลจ่จริงๆ พูดถึงฟอร์มของพี่เจชนาทิพย์อย่างที่บอกว่ากลับมาในคาวนี้เล่นดุมากนะคือถ้าใครจำได้เนี่ยบทสัมภาษณ์ของโทรุโอนิกิในช่วงที่ดอกพี่เจเขาอยากให้พี่เจเล่นแบบมีความแอคทีฟมากขึ้นเกมรับต้องรับให้สุดวันนี้เห็นในชัดพี่เจลงไปทำตามจ็อบที่โอนิกิสั่งได้เลยจังหวะการช่วยเกมรับดีมากนะครับแย่งบอลได้หลายครั้งแล้วก็วิ่งสปินมาช่วยเกมรับได้เยอะขณะที่เกมลุกวันนี้พี่เจดูที่จะกล้าเล่นมากขึ้นดูจะไม่ค่อยกดดัน บอลพุ่งไปข้างหน้าเยอะมากๆนะครับทั้งจังหวะการเปลี่ยนแกนให้เอีเนกะหรือจังหวะการจ่ายบอลขึ้นไปมีส่วนร่วมกับเกมลุกโดยรวมแล้วเขาโอเคนะในครึ่งแรกเป็นนัดหนึ่งที่พี่เจททำได้ดีกับฟอนตาเล่ม,มากๆได้ดีกว่าหลายๆเกมเลยใครเห็นด้วยกับผมลองคอมเมนต์เข้ามากันนะผมว่าเขาต้องการลงสนามเขาต้องการโชว์ของและเขาต้องการพิสูจน์เห็นว่า เขาสามารถเล่งเข้ากับแทคนิคและระบบของฟอนตาเลได้โดยรวมแล้วผมว่าพี่เจอสอบผ่านผมชอบในความแอคทีฟของเขาในเกมนี้ดุดันจริงๆวิ่งเยอะแล้ววิ่งขนาดนี้จนพี่โยภาคโหนิชนาทิปวิ่งดีสุดๆวิ่งน่าจะถึง10กิโลวันนี้ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงครึ่งหลังนาทีหกสก็เข้าใจได้เพราะว่าเรียวแรงก็เริ่มที่จะหมดลงไปเพราะเขาวิ่งเยอะจริงๆคือตำแหน่งของพี่เจเนี่ยทำงานหนักนะครับวากิเคนโตแล้วก็ ชนาทิพย์เนี่ยน่าจะทํางานหนักที่สุดในทีมฟอนเตเล่แล้วเพราะต้องเล่นทั้งเกมลุกเกมรับแต่โดยรวมแล้วให้สอบผ่านเลยเกมเนี้เล่นดีมากแล้วก็ทําได้ดีอาจจะมีจังหวะที่ต้องปรับแต่อย่าลืมว่านี่คือการฮาพึ่งหายเจ็บกลับมาลงสนามและเขาเป็นตัวจริงได้เลยและเล่นได้ดีขนาดนี้ผมว่าต้องปรบมือให้กับพี่เจเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนัดที่อาจจะทําให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขกับฟอร์มการเล่นของพี่เจชนาทิพ์นะครับแต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขแต่ผมเชื่อว่า เขารู้ว่าเขาต้องปรับตรงไหนและเขาจะทําได้แน่นอนเพราะเขามุ่งมั่นจริงๆอย่างที่บอกว่าฟอนเตเล่ก,ก็เชื่อใจในตัวพิเจชนาทิพย์และตอนนี้พิเจก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นแอสซิเท่ที่ทำได้เกมเนี้ยผมบอกเลยว่าจะทําให้เขามั่นใจขึ้นจริงๆขณะที่ครึ่งหลังเนี้ยฟอนเตเล่ดูเหมือนจะดรอปเกมลงไปเน้นเกมรับมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังดูดีอยู่มาได้ลูก3ามลูกนี้เนี้ยวากิสเกา่าันนี้ก็เล่นดีนะเปิดตัดหลังลายแล้วมาซิงโย หลุดเข้าไปยิง3-0โอ้โหคือตอน3-0เนี่ยฟอนเตเล่เนี่ยไปชล่าใจและหลังจากนั้นเนี่ยโอ้ไปโดนประตูตีไข่แตก1-3งสหลังจากนั้นเจอเกียวโตสังหะบุกยับเลยนะแต่โชคดีที่วันนี้แนวรับอย่างยามามมระกับทานิกุจิรวมถึงประตูอย่างเคนตะทันโนเนี่ยโชว์ซูเปอร์เซฟได้ได้หลายต่อหลายครั้งก็ทําให้ฟอนเตเล่เสียไปแค่ลูกเดียวแต่เกมรับของฟอนเตเล่ยังมีปัญหานะเกมได้เห็นได้ชัดเลยว่าโอ้โหโดนโหมหนัก,นกๆก็มียั่วเหมือนกันแต่ก็ สุดท้ายครับชนะ3-1เก็บ3แต้มสำคัญเซติหลังจบเกมฟอนตตเล่คองบอล52แล้วก็โอกาสยิง17ครั้งตรงกรอบ7ครั้งจ่ายบอลไป440ครั้งเซติเหนือกว่าทั้งฝั่งของเกียวโตสงกะทุกอย่างและที่สำคัญชัยชนะเกมนี้ของฟอนตตเล่สำคัญสุดๆครับคุณผู้ชมส่งผลให้พี่เจแล้วก็ฟอนตตเล่ยังคงลุ้นป้องกันแชมป์เจลีกได้เพราะผลอีกหนึ่งสนามเป็นใจ โยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นเนี่ยนำฟอนตาเล่อยู่5แต้มดันไปแพ้จูบิโลทีมบวยคาบ้านอีกตันนี้ผมดู2จอพร้อมกันผมรู้เลยว่ามารีนอสอะเกรงมากแล้วก็แบบแบบเล่นไม่เป็นธรรมชาติตัวเองอะคือด้วยประสบการณ์การลุ้นแชมป์อะมารีนอสกับฟอนตาเล่ต้องยอมว่ฟอนตาเล่มีเยอะกว่าแต่สถานการณ์ตอนนี้มารีนอสอะดูดีกว่าชัดเจนนะครับ นำจาก8ดแต้ม5แต้มแต่เนี่ยเล่นไปเล่นมากดดันตัวเองนำเหลือแค่2แต้มแล้วบอกเลยว่าโปรแกรมของมารินอตสองนั้นหลังจากนี้งานหนักเหมือนกันเจออุดวะเรดเดมอนจากนั้นปิดท้ายด้วยการไปเยือนวิเซลโกเบนะครับส่วนฟอนเตเล่กันหนักนะนะต่อไปเจอกับวิเซลโกเบแต่เล่นในบ้านและปิดท้ายด้วยการไปเยือน FC โตเกียว2นั้นหลังจากนี้ผมบอกเลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้พอเห็นมารินอตแพ้คาบ้าน2นัดติดต่อทีมที่อยู่ อันดับข้อล่างตารางเนี่ยผมบอกแชมป์เจลิกลุ้นถึงนัดสุดท้ายมาริโนสเริ่มตื่นเริ่มไม่นิ่งส่วนฟอนตาเล่ค่อนข้างนิ่งและเล่นในบ้านไว้ใจได้ปีนี้ฟอนตตเล่เล่นในบ้านนะครับคุณผู้ชมสะดุดไปแค่3เกมแพ้เซเรโซกับแพ้โชน,นันและก็เสมอ1เกมนอกนั้นชนะรวดอย่างที่บอกว่าในบ้านฟอนตาเล่ไว้ใจได้ก็ร่วมส่งกําลังใจให้พิเจชนาทิฟสงกรัสินและคาวัสกิฟอนตาเล่กันได้ หลังยันใน้พี่เจก็กลับมาอยู่ในสควอตชุดหลักของฟอนตาเล่และเพราะโอนิกิต้องการใช้งานพี่เจชนาทิปและหเห็นไหมวันนี้พี่เจได้โชว์ให้เห็นหลายๆอย่างนะครับได้ตอกกับเสียงวิจารณ์ไปเยอะเลยว่าด้วยฟอร์มการเล่นของเขาว่าว่าหายเจ็บกลับมาเป็นตัวจริงอ่ะไม่ธรรมดากับทีมที่อยู่คือฟอนตาเล่นะครับเขาซ้อมดีจริงอย่างนี้ผมไปสัมผัสมานะครับเขามุ่งมั่นให้กําลังใจพี่เจให้กําลังใจฟอนตาเล่กัน เดี๋ยวนะัดต่อไปเนี่ยโหกลับมาอีกทีคือปลายเดือนเลยแราฟอนเตเล่จะเจอกับวิเซลโกเบมารินอสเจออุลวะเล่นในบ้านด้วยกันหนึ่งคู่ใครพลาดเนี่ยบอกเลยว่าสนุกอะถ้าฟอนเตเล่ชนะแล้วนัดต่อไปมารินอสโดนอุลวะคาบ้านเนี่ยโมเมนตัมจะตกมาทางฝั่งฟอนเตเล่เลยนะโอ้โหสนุกจริงแชมป์เจลีกปีนี้ลุ้นกันมันคือต้องยอมแล้วว่ามาตรฐานของฟอนเตเล่เป็นทีมที่มาตรฐานสูงจริงๆนะ นี่เป็นปีที่เขาเสียนั้เแต่ตัวหลักไปเยอะเป็นปีที่ฟอร์มไม่คงเส้นคงวาแต่คุณผู้ชมเขายังลุน้นแชมป์เจลีกได้จนถึงเกมสุดท้ายต้องยอมแล้วว่าการทําทีมของโทลรุโอนิกิแล้วก็คุณภาพผู้เล่นของฟอนตตเล่เนี่ยนอกจากพิ่เจชนาทิปเอียนากาวะวากิสก,กะเคนโตะทาจิบานาดะมาซิโยยูโคเบชิโชโกะทานิกุจิยามานะโนริซาโตะหรือคนอื่นๆน่ยมาตรฐานสูง วันนี้เห็นได้ชัดว่านักเตะหลายคนเน่ยฟอร์มกลับมาดีวากิสกะนี่โห้เล่นดีนะมาซิญโยนี่เร็วแต่อาจจะใช้จังหวะเปืองไปหน่อยแนวรับก็โอเคนะครับฟอนตเล่กลับมาแล้วก็ดูกันว่า สุดท้ายแล้วแชมป์เจลิกปีนี้จะเป็นยังไงคุณผู้ชมลองเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับวันนี้เป็นไงเต็มอิ่มไหมกับการดูฟุตบอลเจลิกแล้วก็คิดว่าสุดท้ายแล้วแชมป์เจลิกจะเป็นทีมไหนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แต่ผมเชื่อว่าแฟนบอลเชียร์ฟอนเตเล่เชียร์พิเจชนาทิมแน่นอนยังมีหวังแล้วก็ต้องหวังกันหวังว่าวันที่5พฤศจิกายนเนี่ยจะได้เห็นฟอนเตเล่นะเป็นแบบแชมป์เจลิกอยากเห็นนะ อรอดูแล้วกันว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าะคลิปนี้คุยสั้นๆหลังจบเกมเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับก็ขอบคุณทุกการรับชมและกันเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ